พี่กำลังจะทำเลคเชอร์ว่าตั้งแต่เดบิวต์โกลเด้นไชล์มาจนถึงได้รับรางวัลเมื่อวานเนี่ยคือเป็นมายังไงเผื่อคนเพิ่งมาเริ่มรู้จักวงโกลเด้นไชล์คือเราจะรู้ว่ารางวัลที่ได้เมื่อวานแม่งคือแบบคือรอคอยมานานมากคือวงเดบิวต์มา2017อ่ะพี่เริ่มเลยไหมเดบิวต์วันที่อันนี้อัลบั้มแรกชื่อโกชาอ่ะเป็นชื่อย่อของวงอ่ะคือวงนี้อ่ะแชร์สกรีนพี่ยังกำลังสะสมให้ครบทุกอันอยู่นะเพราะพี่ก็กำลังแคชอัพอยู่อะไรเงี้ยเราจะปิดกล้องก็ได้หรือว่าแล้วแต่อันนี้คือจะบอกว่า18 Again เป็นเรื่องที่พาพี่เข้าด้อมโกลเด้นชายเดี๋ยวก่อนนะโบมินอยู่ไหนอ่อมอะไรวะเดี๋ยวนะช่างมันเถอะอันนี้ไงไหนวะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่อันนี้กันแบบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่า account นี้ใน Facebook อะเหมือนพี่เพิ่งเข้ากลุ่ม Golden Child Global อะไรสักอย่างแล้วไปเจอ account เนี้ยแล้วเขาแอดเฟรนมาแล้วเหมือนเขาไม่ใช่เหมือนกับมี Golden Net แบบ Golden Net เพิ่งเข้ารอบใหม่อะแล้วเขาบอกว่าเขาจะแบบตามหาแบบประวัติหรือแบบจะแคชอัพยังไงดีแล้วเขาก็มีคนมาแตะลิงก์ให้เป็นอันเนี้ยของแอคเคาท์เนี้ยใน Facebook พี่ก็เลยแอดเฟนไปแล้วก็ปักหมุดไว้ an unhelpful guide to golden child จริงๆมัน helpful แหละนะใช่ไหมโอเคเริ่มเลยที่วงนี้ก็ golden child มีชื่อย่อว่าโกชาหรือว่า ย่อสั้นๆว่า GNCD จะเห็นว่านี่เอามาแตะที่ฝาจริงๆจริงๆเวลาไป cover เพลงอะไรเราเอาแบบไปแปะนะสมมุติว่าคือพี่ cover เพลง Golden Child ลงช่องโดยใช้เครื่องดนตรีเป็น instrument cover อะคือเหมือนจะใช้ดนตรีคลาสสิกมาทำงานกับ K-pop คือตอนแรกก็แบบก็จบดนตรีคลาสสิกมานี่ว่ะคือจบรุ่นแรกที่สถาบันดนตรีนะแล้วก็แบบยังไม่รู้ว่าแบบคือตอนนั้นอะทำโปรเจกต์จบเรื่อง Women Composer แต่ไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วเพิ่งมาแบบเจอคำตอบว่าโอ๊ยเดี๋ยวไปต่อกับ Golden Child ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนดนตรี Contemporary Music อะดนตรีแห่งศตวรรษที่21อะยุคนี้ก็เป็นยุค K-pop ใช่ไหมแต่เราไม่อยากอยู่ด้อมแบบด้อมใหญ่ๆอะคือเราอยากอยู่แบบด้อมแบบเนี้ยคือในที่สุดเราก็เจอด้อมที่แบบเอ้ยหาด้อมเจอแล้วอะก็คือด้อมโกลเด้นเนสนี่แหละเพราะว่ามันเป็นด้อมที่ยังไม่แมสมากแต่มันเพิ่งได้รับรางวัลเมื่อวานไงก็เลยแบบถึงดีใจมากเพราะว่าคือพอเข้าด้อมมาใหม่ๆก็พยายามปะติดปะต่อว่านี่เป็นวงอะไรวะค่ายอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะไม่ได้ฟังเคป๊อปเลยแบบเลยอะแบบยกเว้นยุคแบบสมัยเรามอต้นมันจะดังแบบซุปเปอร์จูเนียร์เกิลเจนดงบังชินกิใช่ไหมคือแบบช่วงนั้นแบบสื่อมันแบบบังคับให้เรารู้จักอะเพราะสื่อมันแบบไม่เหมือนทุกวันนี้ที่เราจะเลือกอยู่ด้อมเฉพาะที่เราเลือกแล้วเราก็จะแบบ follow เฉพาะอันนี้คือใช่ปะคือแบบทีเนี้ยก็เลยแบบโอเคฉันมีด้อมอยู่แล้วเป็นด้อมที่เราดีใจมากที่ได้อยู่เพราะว่าเหมือนเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตเขาให้เขาแมสขึ้นนะเพราะแบบเฮ้ยทำไมมันไม่แมสสักทีวะทำไมเวลาพูดคําว่าโกลเด้นชายไม่มีคนรู้จักวะอันนี้ก็จะแบบพอไปฟังเพลงเขาไปฟังดูทุกอย่างเขาแบบรู้จักเมมเบอร์นู่นนี่นั่นอะก็แบบเอ้ยคือแบบทนไม่ได้จนต้องออกมาเปิดช่องเวลเนสอะเพราะว่าแบบไหนๆเราก็จบดนตรีมาแล้วมันก็เป็นวงเคป๊อปอะเราจะใช้ความเป็นนักดนตรีเราซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็จะเนี่ยก็ถึงเป็นที่มาว่าเราจะ cover เพลงลงช่องทุกๆแบบวันสําคัญเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้แววกําลังคุยกับน้องชื่อชมพู่ใช่ไหมเล่นโอโบค่ะใช่ค่ะก็เพลง Burn It อะเป็นเพลงที่น่าจะปล่อยมาต้นปี2011เอ้ย2021 2021เดี๋ยวเอ้ยจดสมุดไว้ว่าเรียงไทม์ไลน์เลยเป็นดิสโทกราฟีว่าแบบว่าอัลบั้มไหนปล่อยปีไหน Burn It ปล่อยวันที่25 มกราต้นปีนี้เองแต่ว่าได้เหมือนได้รับรางวัลมาแบบ2 รางวัลแล้วเพราะเพลงนี้ตรงกับวันที่2 เดือน 2ก็เลยจะเอาเพลงนี้ลงวันที่2 เดือน 2แล้วมันตรงกับวันเกิดของเมมเบอร์คนหนึ่งชื่อจีบอมพอดีคิมจีบอมก็เลยแบบโอเควันที่2 เดือน 2แล้วก็เราอาจจะอัดไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปปล่อยวันนั้น
โอเคกลับมาที่อันนี้เนาะก็คือมีชื่อย่อว่าโกชาหรือ GNCD ก็ได้คือตอนแรกอะเดบิวต์มาด้วยเมมเบอร์11คนอัลบั้มนี้เพลงไตเติ้ลที่โปรโมทชื่อดำดาดีดำดาดีดำดาดีดาดีดาดีดำโอเคแต่ว่าพอแบบ4 เดือนผ่านไปคือแบบพอขึ้นปีใหม่อ่ะแจซอกเอออันนี้ก็คือใช่คือก่อนที่จะเดบิวต์อัลบั้มอ่ะมันก็จะมีรายการชื่อโอลิมปิก2017คืออูลิมเป็นชื่อค่ายนะแล้วก็เหมือนมันพยายามทำให้ล้อกับชื่อโอลิมปิกอ่ะก็เลยเป็นชื่อโอลิมปิกอ่ะไปดูได้ในมีใน VLIVE อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนรายการเรียลิตี้อะไรอย่างเงี้ยไปดูได้สนุกดีแต่พี่เพิ่งดูแค่อีพีแรกเพราะพี่แบบอยากเก็บไว้ดูอ่ะอันนี้ก็แบบไปตามดูได้ถ้าอยากรู้จักใครคือแบบมันต้องรู้จักเมมเบอร์ก่อนใช่ไหมถึงจะแบบว่าอินว่าแบบเวลาตามพี่บอกเลยว่าพี่ใช้เวลา1 อาทิตย์เต็มในการจําชื่อและจําหน้าของเมมเบอร์วงนี้เพราะว่าแบบเป็นก่อนหน้านี้พี่ไม่สนใจวงการเกาหลีเลยเพราะอย่างเงี้ยเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าหน้าก็เหมือนจกันำยากคือแบบคือฉันจะไม่เสียเวลาชีวิตในการไปนั่งท่องชื่อจําหน้าพวกเธอหรือพวกนายหรือถ้าฉันไม่แบบรักจริงๆอ่ะแต่แบบเออเข้าด้อมวงนี้เราก็ต้องทําอ่ะแต่แบบใช้เวลา1 อาทิตย์เต็มจริงๆเช้ายันนอนอ่ะแบบ1 อาทิตย์เต็มพอดีช่วงนั้นแบบติดโควิดแล้วร้านหนังสือที่ทํางานอยู่แบบเขาปิดพอดีพี่เลยแบบเออว่างเลยแบบมีเวลาโอเคไปต่อเราจะพยายามทำเลคเชอร์ให้สั้นที่สุดรู้สึกว่าพูดมาเยอะแล้วยังไปไหนไม่ได้เลยอันนี้ก็คือ MV เพลงดำดาดิเดี๋ยวไปฟังดูได้เปิดมาก็ดีมากเดี๋ยวเพลงนี้คือพี่อ่ะมีวงในสังกัดช่องเลยแล้วเดี๋ยวเพลงดำดาดิวงโซจูดูโอจะเอามาทำ cover ก็เดี๋ยวให้เขาไปเวิร์กกันอ่ะอันนี้คือแนะนำเมมเบอร์ทีละคนอย่างเร็วๆคนนี้หัวหน้าวงดีแดยอนนะคะเกิดปี93ก็คือโตสุดแหละแล้วก็เขามีพี่ชายอยู่วงอินฟินิตในค่ายเดียวกันอะไรประมาณนี้เขาไปไวๆอ๋อเขาได้ปอเขาเรียนภาษาจีนแล้วก็เออช่างเถอะไปไวๆนะคนต่อมาสเตทเนมชื่อวายแต่จริงๆชื่อเทรซงยุนแล้วก็เป็นเมนโวคอลคนนี้อีกถัดมาอีก2 ปีอ่ะเกิดปี1995โอเคต่อมาอีจังจุนหรือจางจูนเป็นเมนแรปเปอร์ก็ถัดมาอีก2 ปีเหมือนกันเกิด97จะเห็นว่าจากคนแรก2-3อ่ะมันจะถัดมาทีละสองปีอ่ะเดี๋ยวมันจะไปกองรวมกันที่98กับ99จางจูนเป็นเมนแรปเปอร์เป็นคนที่แบบบ้าบอที่สุดในวงอ่ะคือเป็นคนที่ไฮเอเนอร์จีแล้วแบบเป็นคนตลกอ่ะแต่รูปนี้เขาเก๊กอยู่ไม่คือจริงๆเขาเป็นคนน่ารักสดใสแบบว่าเป็นคนฮาฮาแบบสกิลวาไรตี้โชว์มาได้เลยเขามีแบบรายการของตัวเองแบบชื่อจังสตะจังเนี่ยนะมันต้องมีอยู่ในนี้อืมนั่นแหละเป็นคนที่แบบเนี่ยเป็นคนร่าเริงอ่ะเป็นคนแบบเดี๋ยวนะจังสตามันอยู่ไหนนี่ he has his own variety show under Dingo and Titan จังตาคืออืมไปดูด้วยคือมันสนุกตลกมากต่อไปแท็กก็เป็นแรปเปอร์เหมือนกันค่ะแท็กก็เป็นสเตทเนมแล้วน้องแท็กเนี่ยน้องแพทโนแท็กกับจังจุนอ่ะเป็นคนแต่งเนื้อแรปในท่อนแรปของเพลง Golden Child บางเพลงด้วยเกิดปี98ก็ถัดมาจากจังจุน1 ปีเออไปต่อซึงมิน98เหมือนกันวงนี้มีอีก98สองคนซึงมินนี่คือเป็นลีดเวอร์คอลแต่ว่าคือมันมีความต่างระหว่างเมนโวคอลกับลีดโวคอลอ่ะก็คือเมนโวเดี๋ยวทำคอนเทนต์แยกดีกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเหมือนเมนโวคอลจะเป็นคนที่แบบเทคนิคการร้องแบบดีอะไรเงี้ยแต่ลีดโวคอลแค่แบบร้องนําอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าโอเคเขาเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในวงอันนี้เขาเขียนล้อเล่นไว้ว่าสูง2 เซนคือแบบความลับความคือส่วนสูงของเขาเป็นความลับเลยว่าคือมันมีโจ๊กที่ว่าแบบเฮ้ยแบบสแตนโกชาหรือแบบชอบโกชามาหลายปีแล้วแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยรู้เลยคือความสูงของซึงมินคือแบบน่ารักคือเป็นแบบเขาได้ฉายาว่าพ็อกเก็ตแมนอะพ็อกเก็ตบอยอะคือแบบมันมีรายการหนึ่งที่เขาเอากระเป๋าเดินทางมาแล้วแบบซึงมินเอาตัวเองไปยัดในกระเป๋าเดินทางแล้วปิดได้เลยอะคือแบขบยี้มากเออแล้วคือมันมีคลิปหนึ่งที่แบบว่าโกลเด้นเน็ตคนไทยทำมาว่าแบบสเปค
ผู้หญิงในฝันของโกลเด้นชายมาไหนแล้วก็ไปสัมภาษณ์ซึงมินซึงมินบอกว่าอ๋อชอบผู้หญิงตัวที่แบบอยู่ในอ้อมกอดผมได้แบบพอดีโอ้โหคือแบบอ้ายโอเคไปต่อคือถ้าเอาโกลเด้นชายมายืนรวมอะซึงมินจะเป็นหลุมอะลงไปแต่ว่าเราจะไม่บูลลี่น้องคือแบบน่ารักเอ้ยแต่เดี๋ยวนะชมพู่เกิดปีอะไรนะ2000ปะ1999ค่ะอ่าต่ออ่ามันจะมี99ลายก็คือก็อันเนี้ย99คนแรกก็คือเกิด4 มกราชื่อแจฮยอนแต่แจฮยอนเนี่ยมันจะมีแจฮยอน NCT ใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ยนามสกุลบงก็คือบงอ่ะเป็นนามสกุลที่เหมือนแบบหายากมากในวงการแบบในเกาหลีด้วยแหละแล้วก็ในวงการบันเทิงอ่ะคือหลายคนก็เลยเรียกเขาว่าบงแจฮยอนเพื่อจะได้ไม่ไปสับสนกับแจฮยอน NCT บางคนก็เรียกเขาว่าบงแดเฉยๆอะไรเงี้ยอ่าฮะโอเคแจยอนก็เป็นวิชวลจริงๆพี่ไม่อยากบอกว่าใครเป็นวิชวลเพราะจะบอกว่าทุกคนแม่งวิชวลหมดนะก็คือแล้วก็นั่นแหละจริงๆก็ทุกคนก็ร้องเพราะหมดวิชวลหมดพี่ก็เลยไม่แบบไอ้ตำแหน่งเลยต่อมาก็จีบอมจีบอมก็99เกิดอ้าว3หรอไม่ใช่2หรอเอาช่างมันเถอะเอาเรานึกว่าเขาเกิดวันที่2มาตลอดแล้วช่างมันเถอะแต่ว่าคลิปเพลงเบิร์นอิดจะลงวันที่2ละกันคนนี้มาจากปูซานนะเอาอยู่ไหนอ่ะคิมจีบอมเอ้ยนี่ใช่ปูซานแมนเขาชอบเผลอพูดแบบว่าสำเนียงปูซานอะอะไรอย่างเงี้ยก็คนก็จะล้อกันต่อคือเราไม่รู้สำเนียงปูซานเป็นไงเพราะเราไม่ใช่คนเกาหลีไงต่อมาก็คิมดงยอนก็เกิด1999คนเนี้ยอ่ามีอันนึงที่เป็นอันเฮลฟูลไกด์เขาบอกว่าเป็นเฟกมักเน่อะไรเงี้ยก็คือหน้าตาก็ดูเด็กๆใสๆอะแต่มักเน่จริงๆคือโบมินเดี๋ยวเราจะไปต่อคนนี้จูชานเว้ยคนนี้พีคมากเกิด1999ใช่ไหมเกิดวันเดียวกับพี่วายคนที่เกิด1995เป็นเมนโวคอลไม่พอเล่นไวโอลินได้เล่นเปียโนได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มันมีรายการ Road to Kingdom อ่ะที่โกลเด้นชายไปออกใช่ไหมแล้วก็จูชานะเอาเพลง20เอ้ย24ไอ้ปากานินี่อ่ะคาวพีซอ่ะ24คาวพีซไปเล่นแล้วเอาเพลงนั้นอ่ะมันผสมกับวานาบีเออแล้วคือมันเจ๋งมากเว้ยคือเป็นการเอาดนตรีคลาสสิกมาแบบมิกซ์กับเพลงวงตัวเองอ่ะแล้วแบบอะไรรู้ป่ะคือมันวงโกลเด้นชายมันโดนเอลิมิเนตในรอบนั้นอะคือแบบมันเป็นรายการเรียลิตี้โชว์คัสเซอร์ไวเวอร์แบบวงกอยบอยกรุ๊ปบอยแบนด์อะคือแล้วแบบวงเอ้ยคือแบบอันนี้คือแบบที่มาว่าทําไมแบบคือวงนี้มันซัฟเฟอร์มากคือแบบมันเดบิวต์มาปี2017ใช่ไหมโรดทูคิงดอมนี่มันปีอะไรวะแต่ประมาณว่าแบบเหมือนวงก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีอะคือแบบโดนคัดออกรอบแรกทั้งที่แบบโชว์แม่งดีมากแต่เหมือนกับระบบการโหวตหรืออะไรนู่นนี่นั่นทําให้แบบวงไม่ได้ไปต่อก็แบบแล้วมันมีแบบคลิปหลังจากโดนเอลิมิเนตอะทุกคนก็มานั่งแล้วทุกคนก็มานั่งแบบอย่างโบมีเนี่ยร้องไห้ไปแล้วอะแต่แบบอย่างแดยอนอะเขาก็เป็นหัวหน้าวงเขาก็ต้องพูดแทนว่าทุกคนทําได้แล้วทุกคนทําได้ดีแล้วจริงๆอะแต่แบบก็เหมือนจะร้องไห้แล้วอะคือแบบคือไม่ไหวแล้วนี่คือดูแล้วก็จะร้องไห้ตามว่าเชื่อคือทุกคนแม่งทำงานหนักคือไปดูดิทุกคนแม่งเต้นพร้อมกันขนาดไหนแบบอะไรเงี้ยคิดโชนู่นนี่นั่นแล้วแบบแม่งโดนเอลิมิเนตออกวงแรกอ่ะคือแบบโกลเด้นเนสหรือแบบหลายคนทุกวันนี้ก็ยังคงตั้งคำถามว่ามึงจะออกจะโดนคัดออกวงแรกทําได้ยังไงทุกคนก็ยังตั้งคำถามว่าแบบเคยมันดีขนาดนี้อ่ะแบบคือเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเอ็มเน็ตทำอะไรกับทำไมต้องคัดออกเป็นโกลเด้นชายคือแบบคือมันเออเราจะไปต่อละคนสุดท้ายโบมินเกิดปี2000ค่ะเป็นมักเน่เนาะคนนี้ก็อ่ะเขามีงานแสดงซีรีส์ตอนนี้4 เรื่องแล้วเรื่องแรกคือ182แล้วก็Melting Me Softly 18 Again แล้วล่าสุดคือ Shadow Beauty ที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ดูได้ที่วิวเออ VTV นะตกเน็ตเข้าดอมได้หลายคนเหมือนกันล่าสุดมีฉากถอดเสื้อด้วยคือตกใจมากลูกแม่คือแบบไม่นะโอเคแล้วก็เป็น MC รายการ Music Bank แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ที่
เครื่องสำอางเอทูเดย์แล้วก็มันมีกรุ๊ปของเขาชื่อเป็นกรุ๊ปศูนย์ศูนย์ลายศูนย์ศูนย์ใช่อะไรเงี้ยที่เขาจะเหมือน cover เพลงอื่นกับเมมเบอร์จากวงอื่นอะที่เกิดปี2000เหมือนกันอีก3 คนมีสเตย์คิดด้วยอีกเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่พอยเดี๋ยวไปหาเอาเองเพราะอันนี้มันเป็นแบบสายคือโบมินตารางแน่นมากแล้วก็แบบแบบเจอถ้าแบบเจอเขานอนหลับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเขาก็แบบเหนื่อยโอเคแล้วก็คือเป็นมักเน่ของกรุ๊ปแล้วแบบเป็นมักเน่คือศัพท์ที่ใช้เรียกเมมเบอร์ที่เด็กสุดในวงใช่แล้วก็เป็นมักเน่ที่แบบรุ่นพี่ทุกคนแบบเอ็นดูแล้วก็แบบสปอยแล้วแต่อินเนี่ยมักเน่คนนี้แม่งร้ายเว้ยแบบชอบแกล้งฮยองเป็นคําเรียกเด็กผู้ชายเรียกพี่ผู้ชายใช่ไหมชอบแกล้งพี่ๆอ่ะอะไรเงี้ยแบบก็ได้ฉายาว่ามักเน่ออนท็อปหรืออะไรเงี้ย ไปต่ออันนี้เสร็จเมมเบอร์ใช่ไหมเริ่มประวัติกันก็คือเดบิวต์มา28 สิงหาดำดัดเฮ้ย27ไม่ใช่หรอ27นะแล้วว่าข้อมูลผิดนั่นแหละเดบิวต์วันที่27 สิงหาแล้วก็7 เดือนหลังจากนั้นอ่ะอูลิมก็ประกาศว่าเมมเบอร์ชื่อพักแจซอกอ่ะขอออกจากวงเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยเราเพิ่งทำเพลง Thank You Cover วงโซจูดูโอให้วันเกิดเขาเมื่อวันที่20 เดือนที่แล้วเองแบบ thank you คือเนื้อหาในเพลงว่าขอบคุณที่แบบเคยเป็นความทรงจำดีๆให้อะไรเงี้ยเขาก็ออกไปแล้ววงก็เหลือ10 คนจากนั้นมาแล้วก็อันนี้อัลมินิอัลบั้มแรกเหรอชื่อ Miracle อ้าวแล้วอัลบั้มแรกที่อันนี้คืออะไรวะ First mini album เพราะฉะนั้นมิราเคิลมันก็ต้องเป็น second mini album สิแป๊บนึงนะขอเช็คข้อมูลก่อนเพราะอันนี้ตดมาใช่มิราเคิลเป็น second mini album เดี๋ยวให้ดูหน้าตามันต้องถามมาโกลเด้นไทสิเดี๋ยวพี่ก็ต้องตามซื้อให้ครบอะหน้าตาเป็นยังไงวะอันนี้มิราเคิลแหมชื่อก็มาเป็นชื่อบ้างก็เป็นตัวภาษาจีนตัวจีนอ่ะโอเคก็คือเพลงไตเติ้ลก็คือเพลง It's You ไปฟังได้แต่ว่าในรูปเนี่ยมันเป็นเพลง All Day มั้งไปฟังต่อแล้วมันก็จะมีหนังสั้นชื่อ Golden Child Movie เดี๋ยวคือให้โชว์ว่า YouTube พี่อัปเกรดเป็น YouTube Premium เพื่อ Golden Child เลยนะเพราะว่าแม่งต้องตามเยอะอะจนต้องแบบกูรำคาญโฆษณาแล้วแล้วก็เหมือนเป็นหนังสั้นประมาณ20 นาทีอันนี้ยังเป็นอันนี้มันยังเป็นเหมือนอะไรอะโลโก้อูริมช่วงแรกๆอยู่ก็ไปตามดูพี่ไม่สามารถเปิดดูได้เพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวคลิปนี้มันจะลงไม่ได้ก็ไปดูอันนี้ถ้าใครอยากแบบรู้จักคือตัวพี่เองพี่ยังไม่ได้ดูเลยต่อค่ะต่อเดี๋ยวไม่นะไม่เดี๋ยวก่อนก็คือในอัลบั้ม Miracle อ่ะมันโปรโมทเพลง It's You ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยโปรโมทเพลง Lady ก็คือนั่นแหละอัลบั้ม Miracle ก็คือปล่อยวันที่29 มกราปี2018ก็คือ5 เดือนหลังจากออกอัลบั้มนี้ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกใช่ปะแล้วก็7 เดือนถัดไป on May 24อ๋ออันอันนี้ก็คือวันประกาศชื่อแฟนดอมก็คือชื่อแฟนดอมมันจะมาทีหลังอันนี้ก็คือเมย์คือเดือนอะไรนะพฤษภาปะใช่ค่ะใช่ก็ประกาศออฟฟิเชียลว่าชื่อดอมเราออฟฟิเชียลชื่อโกลเด้นเนสนะก็เรียกสั้นๆว่าเนส
พี่เลยเอาไปเป็นซัฟฟิกต่อชื่อช่องตัวเองต่อมาอันนี้คือแท่งบงแท่งบงเป็นไลท์สติ๊กเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนลูกโบลิ่งอะแล้วแบบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับตำแหน่งเซตติ้งที่ยืนของในเพลงดำดาดิมันเหมือนแบบไอแท็บของที่ตั้งลูกโบลิ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เนี้ยลงใน description ของคลิปเนี้ยแล้วเดี๋ยวไปตามอ่านละเอียดละเอียดอีกทีเดี๋ยวจะไปเร็วๆนี่คือเร็วแล้วหรอนี่คือช้ามากนะโอเคใช่คือมันเหมือนเป็นสีออโรราของไอ้แท่งบงเนี้ย Let me อ่ะต่อมาก็คือ Let me เนี่ยเป็น first single album ก็คือเป็นอัลบั้มที่มี3เพลงมี Let me มี if แล้วก็ thank you 4 จุลาย 2018อ๋อก็คือวันที่ประกาศชื่อ Goldenness ฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคยังอยู่ใช่ไหมโอเคก็ Let me เนี่ยก็เป็น MV คือช่วงแรกๆของ Golden Child อ่ะภาพลักษณ์อ่ะจะเป็นแบบใสๆอ่ะนึกออกป่ะเป็นแบบเดี๋ยวลองฟังสักแป๊บหนึ่งก็ได้คือช่วงนั้นอ่ะก็ยังเป็นแบบบอยแบนด์ใสๆอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะมามีการเปลี่ยนลุคที่มันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมมันจะใสใสสีสันแล้วก็จะแบบเพลงก็จะแบบคือเพลงมันติดหูทุกเพลงแหละแล้วแต่เพลงมันจะออกแนวน่ารักน่ารักไงโอเคต่อไปก็เป็นทัวร์คอนเสิร์ตปี2018นะมาไทยด้วยไปญี่ปุ่นด้วยไปอเมริกาด้วยไปหลายที่แต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าด้อมตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เรียนอยู่ปีสี่มั้งทำอะไรก็คือตอนนั้นยังไม่เข้าด้อมแหละก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็มีแฟนมีตซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าแหละต่อเอ้ยเดี๋ยวเราต้องชาร์จแบตแบบนะแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องชาร์จแบตโน้ตบุ๊กเราเพราะว่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะต่อค่ะมาที่อัลบั้มต่อมาใช่ไหมชื่อ Wish ก็เพลง Genie ก็เป็นเพลงโปรโมทแบบ I will be your Genie ก็คือแบบเหมือนเป็น Genie ของคุณอ่ะผมทำให้ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือปล่อยวันที่24 ออกโทเบอร์ก็คือ3 เดือนหลังจาก Goldenness อัลบั้มซิงเกิลอัลบั้มอ่ะหลังจากเพลง Let Me อ่ะก็คือถัดมา3 เดือนก็เป็น Third Mini Album ชื่อ Genie อัลบั้มเอ้ยเพลง Titan Genie อัลบั้ม Wish แล้วก็หลังจากนั้น4 เดือนทำไมอ่ะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนคือก่อนคือว่าอันนี้คือฮงจูชานนะเขาได้ออกซิงเกิลอัลบั้มของตัวเอ้ยผิดซิงเกิลซองของตัวเองอ่ะคือแบบคือมันมีช่วงปีหนึ่งก็คือช่วงนี้แหละที่หลังจากอัลบั้ม Wish ตุลา2018อะแล้วเหมือนจูชานเขาแบบได้รับบาดเจ็บอะไหนนะเนี่ย injure his ankle แบบ I need to recover and it takes some time ซึ่งคือแบบว่าเหมือนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแล้วแบบมันทำให้แบบวง Golden Child ต้องหยุดกิจกรรมอะเพื่อแบบรอเขาให้หายอะแล้วเหมือนกับจูชานก็แบบตอนนั้นก็แบบรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเหมือนเกือบจะออกจากค่ายแล้วออกจากวงแล้วอ่ะคือแบบดีที่แบบวงหรือเมมเบอร์ทุกคนพยายามให้เขาอยู่ต่อแล้วก็แบบเหมือนกับหลังจากคือมันเหมือนคือหลังจากนั้นอ่ะที่ก็จะเป็นวอนนาบีเลยคือมันจะมี A Song For Me แล้วก็เพลง Spring Again แต่ Spring Again เนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นสเปเชียลซิงเกิลอ่ะ A Song For Me กับอซองฟอร์มีของจูชานอะออกวันที่2 เดือน 2ออนละปี2019เหมือนจะบอกว่ายังอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็เป็นเมมเบอร์คนแรกที่ได้เพลงโซโล่แต่ก็ทุกคนก็เข้าใจสถานการณ์อะว่าแบบเอาเพลงนี้มาปล่อยเพื่อให้บอกว่ายังอยู่นะอะไรเงี้ย
แล้วก็ต่อมาก็คือเมย์พฤษภาเดือนสองก็ปล่อย MV เพลงเดี่ยวเป็นสเปเชียลซิงเกิลอ่ะก็คือไม่มีก็เป็นเพลงเดี่ยวเดี่ยวชื่อ Spring Again เฮ้ยมันดีมากมันเป็นแบบต้นซากุระใสๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้เป็นอัลบั้มเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วงปีสองปลาย2018ถึง2019เกือบทั้งปีอ่ะมันเป็นหนึ่งปีเลยที่โกลเด้นชายหยุดพักแบบไม่มีผลงานอ่ะเป็นวงแอคทีฟเนอะป่ะเนี่ยคำเนี้ยก็คือแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบทุกคนก็เป็นห่วงว่าแล้วถ้าจะคัมแบ็กอีกทีอ่ะโดยหยุดไปเป็นหนึ่งปีอ่ะแบบโกลเด้นเนสจะยังรอไหมหรือว่าจะยังมีโกลเด้นเนสแบบคอยซัพพอร์ตเขายังอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยสปริงอเกนก็คือจูชานกลับมาแล้วจูชานอยู่นี่จูชานอยู่ไหนจงหาจูชานเอาจูชานอยู่ไหนอ๋อนี่คนที่สี่จากแถวแรกอ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นวานาบีในอัลบั้มรีบูทอ่ะอันนี้คือ first full อัลบั้มเนี่ย after 1 year and 1 month แบบไปก็กลับมาพร้อมเปลี่ยนคอนเซปต์เป็นดาร์คคอนเซปต์เพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาวงมันยังไม่ได้รางวัลอะไรสักอย่างเลยอ่ะแล้วแบบเดบิวต์มาก็อัลบั้มรีบูทเนี่ยมาโนเวมเบอร์2019ก็คือคิดด้วยเดบิวต์2017เดือน8อ่ะก็เหมือนจะ3 ปีแล้วอ่ะคือวงยังไม่ได้รางวัลอะไรเลยยังแบบเนี่ยแต่พอมาเป็นวันนาบีปุ๊บอ่ะค่ายตัดสินใจเปลี่ยนคอนเซปต์เป็นดาร์คคอนเซปต์อ่ะนี่ต้องไปดูคือแบบเปลี่ยนจากแบบวงใสๆเป็นวงเท่แล้วเพลงมันก็ดีมากแล้วท่าเต้นแบบเฮ้ยคือมันดีมากจนแบบเดือนถัดไปอ่ะดีเซมเบอร์2019อ่ะที่บอกไงว่าอันนี้มันเป็นคริสต์มาสใช่ไหม25นี่ก็ยังเป็นคริสต์มาสแต่ว่า26ดีเซมเบอร์วันเกิดดิฉันเอ้ยมันไปเลยว่ะมันบอก26ดีเซมเบอร์อ่ะก็คือได้ first win จากเพลง Wannabe เออเลยทำให้เป็นให้วงเนี้ยแบบเหมือนกับได้ first win ก็เลยเดี๋ยวก็คือวันเดือนนี้อ่ะจะจัด Sting Quartet อันนี้มันข้ามไป2020เลยอันนี้เขาข้ามไปนะก็คือปี2020อ่ะก็มีคอนเสิร์ตแรกอันนี้ให้ดูเพลงวานาบีเนี่ยมันก็จะมาดาร์กเลยอะแบบจากก่อนหน้านี้ที่มันแบบสีชมพูใสๆหรือแบบเป็นสีแบบลูกกวาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมาดาร์กเลยแบบแล้วก็แบบเท่มันนะคือดนตรีมันโคตรเท่บอกเลยช็อตนี้นั่นแหละคือมันเป็นการเปลี่ยนลุคครั้งแรกแล้วก็แฟนคลับก็ได้รับแบบก็ยอมคือทุกคนเนี่ยก็ซัพพอร์ตแล้วแบบเหมือนกับก็ชนะรางวัลอ่ะคือแบบยิ่งใหญ่มากกับการคัมแบ็กครั้งนี้หลังจากที่รอคอยมานานแบบ1 ปีกับอีก1 เดือนอะไรอย่างนี้ก็ไปต่อที่อันนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกชื่อ Future and Past Concert อือฮึมันมี full concert เต็มนะไปดูใน YouTube ได้แล้วคอนเสิร์ตนี้ซึ้งมากเพราะต่อมาไอเพลงวานาบีอ่ะจริงๆอ่ะมันจะทำเป็นไตรโลจีมันจะมีไตรวานาบี without you แล้วก็วันต่อมาไอ without you เนี่ยก็คืออัลบั้มชื่อ without you นี่แหละแต่เป็น first อัลบั้ม repackage แล้วก็เพลงที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพลง without you กับ I love you Casey ก็คือ2 เดือนจากนั้นน่ะหลังจากเพลงวานาบีอัลบั้ม without you ก็ดีแพ็กเกจในวันที่9 มกราอันนี้มันเลคเชอร์เกินไปไหมโอเคเรื่องจากนั้นเนาะก็ไปเซอร์ไววัลโชว์สักอย่างเว้นชายอยู่นี่อ่ะวงสองต่อไปก็อันนี้ไงอันนี้ใช่ Road to Kingdom ปะใช่ใช่แหละเนี่ยรายการ Road to Kingdom ที่บอกว่าจูชานเล่นปากานินี่แล้วแบบแม่งโดนเอลิมิเนตอ่ะเออเห็นไหมเดวเวอร์เอลิมิเนตคือแบบจะบ้าหรอใช่
เดี๋ยวไปดูรายการเต็มๆได้ไปย้อนดูเพราะว่าจริงๆไม่อยากดูแบบเพราะแบบเฮียแบบแต่ไปดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีจริงๆอ่ะโอเคคือโกลเด้นเน็ตทุกคนก็แบบเกลียดรายการนี้อ่ะแต่ว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีจริงๆไม่รู้แหละมันก็มีฟีดแบ็กทางด้านดีด้านลบกับไอ้ที่แบบทำไมวงนี้ถึงโดนเอลิมิเนตแล้วก็ไม่เป็นไรวงก็ทำงานต่อไปโดยปล่อยเพลงปล่อยอัลบั้มต่อไปชื่อ Take a Leap แล้วก็เพลงต่อก็คือชื่อ One Lucid Dream ก็เป็นเพลงจบของ Dilogy Wannabe คือเดี๋ยวพี่จะทำวิเคราะห์ MV นะเพราะว่าใน MV มันใส่สัญญาเยอะมากเลยในเดือนนี้แหละเพลงTake a Leap เป็น Fourth Mini Album ที่สี่ออก6 เดือนหลังจากอัลบั้ม Without You ก็คือวันที่23จูนก็คือมิถุนา2020ปีที่แล้วเดี๋ยวไปฟังเองนะหลังจากนั้น4 เดือนก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่สองชื่อ Pump It Up ในยูนิฟอร์มนี้แล้วก็มี3 เพลงก็คือ Pump It Up Dead Guy แล้วก็ Lean On Me แล้วก็ไปไหนเนี่ย Second Win หลังจาก Wannabe ก็คือเพลง Pump It Up อ๋อแล้วก็ได้รางวัลนี้ในวันเกิดซึงมินพอดีคือ13 ตุลานะคะโอเคแล้วก็มี Second Concert ชื่อว่า Now ก็คือคอนเสิร์ตแรกชื่อ Future and Past ต้นเดือนเอ้ยต้นปีใช่ไหมแล้วต่อมาก็คือเป็นคอนเสิร์ตชื่อ Now แต่ว่าเพราะเป็นติดโควิดแล้วอ่ะก็เลยปล่อยให้เป็นดูในแอปแบบว่าปล่อยฟรีให้ดูเลยอ่ะคือไม่ขายบัตรนั้นรู้สึกว่าปล่อยฟรีให้ดูเลยเป็นคอนเสิร์ตอยู่ในออนไลน์แพลตฟอร์มใช่แล้วก็มาปีนี้แล้วเข้าสู่ปีนี้2021วันนี้เรากำลังพูดอยู่ในวันที่3 เดือน 12คือสิ้นปีแล้วนะเดี๋ยวเรามาต้นปีอะไรไหมคะนั่นมาต้นปีวันที่25 Golden Child คัมแบ็กมาพร้อมกับมินิอัลบั้ม Yes เฮ้ยเรามีนี่ว่ะแป๊บหนึ่งนะพี่มีแต่ต้องโชว์นิดนึงเดี๋ยวนะอัลบั้ม Yes อ่ะมันเป็นเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูว่ามันทำเป็นกล่องอย่างนี้กล่องสีดำที่แบบแต่ละกล่องอ่ะมันจะเป็นแต่ละเมมเบอร์แต่ละคนอ่ะก็คือแบบการตลาดมากแม่คือจะต้องเก็บให้ครบทุกคนใช่ไหมบอกโกลเด้นชายเดี๋ยวนะไปเอาให้ดูมันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้แล้วอันนี้คือนี่อันนี้คือมันเหมือนเป็นบั้มก็ไปซื้อต่อเมมเบอร์มาแหละเอ๊ะไม่ใช่ไปซื้อต่อจาก Golden Age มาแล้วเหมือนเขาคือทุกอัลบั้มมันจะมีการ์ดไงแต่แบบ Golden Age ก็จะเก็บการ์ดแล้วเขาจะมาขายบั้มเปล่าอันนี้คือบั้มเปล่าของแดยอนก็คือไอกล่องนั้นอ่ะมันก็จะมี10 อันที่เป็น10 เมมเบอร์แล้วอันนี้เป็นเมมเบอร์แดยอนข้างในก็จะเป็นแบบโฟโต้บุ๊กของแดยอนทั้งหมดเลยมันจะมีอันกลางนิดนึงที่มันจะเป็นรูปของทั้งวงใช่ไหมใช่ปุ๊บแต่ถ้าคุณอยากได้เมมเบอร์คนอื่นคุณก็ไปซื้อเพิ่มแม่งโคตรทุนนิยมไม่คือไม่มีตังค์ซื้อแล้วช่วยด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่เขาแถมชุดพี่ไดยอนนะคะโอเคต่ออัลบั้ม Yes ฮะโอเคเก็บนะอ้าวอัลบั้ม Yes เพลงโปรโมทก็คือ Burn It คือ Burn It แล้วก็คือมันมาจากอัลบั้มนี้เพลงที่เดี๋ยวเราจะต้องเล่น Burn It เนี่ย MV ไปดูได้ทุ่มทุนสร้างมากมันเป็นซอมบี้บุกโลกอะแล้วแบบคือไปโคกับ Netflix เหอะคือมันแบบว่าทุ่มทุนสร้างมากๆเลยอะไอเพลง Burn It แล้วแบบ MV มัน6 นาทีแล้วคือแบบสุดต้องไปดูก็คือ
อัลบั้มเนี้ยโปรโมทเพลง Burn It ก่อนแล้วค่อยมาโปรโมทเพลงชื่อ Breathe Breathe นี่แบบทีมเป็นนักกีฬาแบบใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็แบบได้ถ้วยอะไรเงี้ยไปดู MV ได้อัลบั้มนี้แท็กย้อมผมแดงนะคะแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็เหมือนได้อีกรางวัลหนึ่งอะเพราะว่าเหมือนเบิร์นอินได้แล้วเขาไม่บอกว่ารางวัลจากไหนนะจำอ่ะนี่ไงเบิร์นอิน first win was celebrated together with G Bomb birthday เอาก็ถูกแล้วนี่งั้นแต่ว่ามันเกิด G Bomb มันสองหรือสามกุมภาวะแต่มันจะมีศัพท์เรียกว่าเฟบบอยก็คือเดือนกุมภามันมีคนเกิดเมมเบอร์เกิดในเดือนนั้นสามคนมีจีบอมดงฮยอนแล้วก็แดยอนเออโอเคเพลงเบิร์นอิทอันนี้อันคือบรีทที่โปรโมทต่อจากเบิร์นอิทแต่ว่าอยู่ในอัลบั้ม Yes เหมือนกันคือเหมือนประมาณว่าหนึ่งเดือนถัดไปมันค่อยทำเอ็มวีแล้วปล่อยอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็คือ Summer Breeze อันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้จัดเพราะติดโควิดแต่ Summer Breeze เดี๋ยวนะก็คือแป๊บหนึ่งมันอยู่ตรงนี้เรามีคัส Summer Breeze ตกใจมากแน่คัสอันใหญ่กว่าหน้า Summer Breeze คัสใหญ่มากอันนี้คือโบมินซัมเมอร์บีสค่ะก็คือมันไม่ได้จัดอะก็คือเหมือนแบบเป็นแพลนคอนเสิร์ตไว้แล้วแบบไม่ได้จัดก็คือก็เลยทิ้งลอยแบบไปเลยแบบปล่อยแย่เลยนะคะเออตอนแรกมันจะให้เป็น face to face concert with summer beast แต่แบบ unfortunately it was cancelled due to the rapid growing case of covid 19เฮ้ยเออแล้วเหมือนปลายปี2019มันมีข่าว member โกชาติดโควิดด้วยอะเหมือนบงแจฮอนจะติดโควิดอะใช่ใช่แล้วก็แบบออกข่าวก็แบบแต่ว่าก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ปลอดภัยดีหลังจากนั้นกลับไปที่เดิมต่อมันเริ่มเข้าใกล้ปัจจุบันเรื่อยๆแล้วคือมันตัดมาเร็วเพราะอีหนึ่งปีกับอีหนึ่งเดือนนั้นน่ะคือแบบทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานโบมินก็ไปเล่นละครอะไรเงี้ยอ่ะนี่กลับมาที่อัลบั้มฟูอัลบั้มล่าสุดจะล่าสุดไหมมันคือเซเกิลฟูอัลบั้มลาพัมพัมที่พี่เข้าด้อมมา2 อาทิตย์ก่อนอันนี้คัมแบ็กพอดีเดือนสิงหาวันที่2 เดือนสิงหาคือคืนนั้นก่อนคัมแบ็กพี่นอนไม่หลับเลยนะพี่แบบโอ๊ยจะทำยังไงดีทำยังไงดีนี่ค่ะยังไม่ได้อันแพ็คเลยเพราะว่าจะทำอันแพ็คอัลบั้มเพราะว่าในนี้เดี๋ยวมันจะมีแบบโฟโต้การ์ดโฟโต้บุ๊กมีหลายอย่างอะเยอะมากในอันเนี้ยเดี๋ยวคือพี่จะทำว่าแบบเฮ้ยวงการดนตรีอ่ะมันพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วนึกออกป่ะคือสมัยก่อนถ้าเราเป็นนักดนตรีคลาสสิกกันใช่ไหมก็คือแบบอ่ะมันเริ่มจากการอัดเสียงแบบเทคโนโลยีอัดเสียงแล้วก็แบบเป็นแผ่นซีดีก่อนมาเป็นแผ่นซีดีก็แผ่นไวนิลไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกเรื่องอันนี้เลยคืออย่างเคป๊อปเนี่ยก็คือมันไม่ได้ขายแค่เพลงแค่ซีดีถ้าเป็นเพลงดนตรีคลาสสิกอ่ะนักดนตรีคลาสสิกมันขายแค่ซีดีขายคุณภาพอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่แบบพอเป็นเคป๊อปมันขายวิชวลด้วยอ่ะมันเลยต้องออกมาทําอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบอ่ะมันคืออัลบั้ม Game Changer เป็น Second Full อัลบั้มที่2 Golden Child มาในเพลงไตเติลชื่อลาแพมแพมหรือมันพัมพัมหรือแพมแพมก็ไม่รู้แบบและคือมันทำเป็นอัลบั้มเนี่ยอันนี้เป็น Limited อัลบั้มใหญ่คือคุณจะได้ทุกอย่างคือเมมเบอร์12คนไม่ต้องสูงแต่ว่าถ้าคุณงบไม่พอมันก็จะงบไม่พอเชื่ออะไรฉันก็ต้องมาตามเก็บให้มันครบอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มปกติอะเวอร์ชัน A ก็คืออันนี้เป็นรูปที่ใช้โปรโมทเวอร์ชัน B อันนี้เป็นสีเขียวแล้วก็คือถ้าซื้ออันเนี้ยเราจะได้โปสเตอร์สุ่ม ABC ซึ่งพี่ก็ได้เวอร์ชัน B มาแตะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เวอร์ชัน C สีฟ้าก็อันเนี้ยมันจะเป็นก็เป็นอัลบั้มเหมือนกันมีซีดีแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบโฟโต้บุ๊กคือเดี๋ยวนี้คือถามว่าขายอะไรขายเพลงเหรอก็ขายวิชวลด้วยเออเนี่ยคืออืม
ก็ค่ะนี่ก็คือสรุปรวมความเสียหายคือแต่อันเนี้ยพี่ไปซื้อมามันเป็นบั้มเปล่านะเพราะว่ามันเป็นบั้มที่แบบซื้คอืต่ออคนอื่นGolden Nets เขาคนไทยเนี่ยแหละพี่เขาเป็นแอดมินเพจ Golden Child Thailand แล้วเรารู้จักเขาเขาแบบเข้ามาคาเฟ่ที่ชื่อชิลิกทีอยู่ตามจูลีสแควร์เขาจะแบบรับจัดงานตามแบบอีเวนต์สำคัญแฟนดอมแบบให้มาจัดร้านแล้วก็แบบนัดเจอแฟนคลับกันอะไรเงี้ยพี่เขาเอามาปล่อยคือเหมือนพี่เขาเก็บแค่การ์ดอะคือถ้าเป็นบั้มจริงถ้าเราซื้อจริงเองอะอันที่ซื้อเองอะมันจะแถมอันนี้กับอะไรอะโฟโต้การ์ดสองใบกับอันนี้การ์ดใช่ไหมเป็นแต่เหมือนเขาซื้อเพื่อเก็บแค่ตรงเนี้ยแล้วอัลบั้มทั้งจริงอะเขาไม่เอาใช่ไหมเขาเลยมาปล่อยต่ออัลบั้มละ100เว้ยแบบเฮ้ยคือจริงๆมันประมาณ500-600นะแล้วแบบเขามาคิดดูดิเขาเก็บแบบการ์ดแต่จริงๆมันเป็นวงการสะสมการ์ดอะแบบคืออันเนี้ยอ๋อจะบอกว่าอัลบั้มเล็กอะมันจะได้สองโฟโต้การ์ดแล้วเป็นแรนดอมซึ่งถ้าคุณมีเมนแล้วแบบคุณก็อยากได้เมนคุณถูกปะแต่มันก็ยากมากที่จะสุ่มได้เมนอ่ะเขาก็เลยแบบในมันก็เลยมีแบบทวิตเตอร์ที่แบบตลาดนัดโกลเด้นชายหรือแบบอะไรเงี้ยในแฮชแท็กที่แบบพวกเน็ตจะไปแลกแบบซื้อขายกันเองว่าแบบให้ได้โฟโต้การ์ดที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ถ้าไม่ใช่เมนตัวเองก็จะเอามาขายอะไรเงี้ยเออเขาเลยมาปล่อยอัลบั้มเปล่าพี่เลยเขาขายอันละ100อะแกแล้วแบบถ้าซื้อ3 อันนะก็ลดให้เหลือ250คือแบบว่าไปแล้วฉันเลยซื้อแบบโอนตังเลยโอนตังเลยก็คือแบบคือเราจะดูคือโฟโต้การ์ดเราไม่มายมากเลยเพราะเราซื้ออันนี้มาแล้วเออแต่ว่ามันก็มีหลายลายอะหลายรูปอะเออช่างเถอะไปต่อนะลาแพมแพมนี่คือดีมากลาแพมแพมเนี่ยได้อินฟลูเอนซ์มาจากลาตินมิวสิกแล้วก็พี่ประทับใจมากที่สุดเลยคือแบบท่อนแรปอะมันนับสามเอ็นมันนับ1 2 3ก่อนเข้าท่อนแรปด้วยภาษาสเปนเว้ยแบบอูโนโดเทสแล้วก็มาแบบแรปแรปแรปแล้วคือแบบโอ้ my god คือแบบพี่ดู4 โมงเย็นตอนมันปล่อยวันที่2 เดือน 8เลยนะแล้วแบบโอ้ my god ฉันจะโฟกัสอะไรก่อนดีหนึ่งคือเพลงหนึ่งสองคือวิชวลอ่ะสตอรี่ไลน์ในเอ็มวีแล้วก็อะไรอีกอะคือแบบไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีอะคือแบบต้องดูหลายรอบแต่เวลาสตรีมเพลงอ่ะจะดูเพลงเดียวแล้วแบบกดรีแบบรีเพลย์เรื่อยๆอ่ะ YouTube มันจะนับว่าเป็นบอทแล้วมันจะกดยอดวิวอ่ะก็เพิ่งรู้ว่าวิธีการสตรีมเพลงที่ถูกต้องเมื่อเข้าวงการเคป๊อปก็แบบอ้าวเหรอฉันก็ต้องไปดูวงแบบเพลงคลิปอื่นก่อนอีก2-3 คลิปแล้วค่อยกลับมาดูคลิปเนี้ยแล้วแบบโอ๊ยแล้ววันนั้นคือแบบคือในคลิปอ่ะพี่ป้าเขาคือมันเป็นศัพท์เรียกพี่ไดออนอ่ะที่เป็นลีดเดอร์ว่าพี่ป้าว่าแบบโดนยิงอ่ะแบบแล้วแบบไอ้ที่เป็นสัญญาณว่าปีหน้าเขาจะเข้ากรมแล้วหรือเปล่าอ่ะอะไรเงี้ยก็แบบคือร้องไห้ฉากนั้นอะคือตอนแรกคือดีใจนะที่วงคัมแบ็กได้ฟังเพลงใหม่แต่แบบเฮ้ยแต่สตอรี่ไลน์ในเอ็มวีมันทําให้เราเศร้ามากเลยคือแบบเราร้องไห้เลยนะแบบเอ้ยคือแบบความรู้สึกแม่งผสมกันมากเหมือนรางวัลที่เมื่อวานโกลเด้นชายได้แบบดีใจแต่มันไม่ใช่แค่ดีใจที่แบบดีใจแฮปปี้อะแต่มันเป็นดีใจที่แบบจากกว่าจะมาถึงวันนี้เขาโดนอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยคือแบบจะได้แล้วจะได้แล้วจะดังแล้วไม่แม้สักทีนึกออกปะแต่แบบเมื่อวานคือได้รางวัลใหญ่จนแบบเมื่อวานเลยเป็นแบบทั้งดีใจทั้งแบบซึ้งแบบทั้งแบบคือเมื่อวานคือความรู้สึกที่สุดอะคือแบบร้องไห้น้ำตาซึมแบบวันนี้มาถึงแล้วนึกออกปะคือแบบก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าวันนี้ได้รางวัลแล้วพรุ่งนี้ประกาศว่าพี่ปาเข้ากรมก็ไม่เอานะก็คือทําใจไม่ได้แต่ว่าเราว่าน่าจะยังอีกสักปีมั้งเดี๋ยวคือปีหน้าเพลงแรกที่พี่จะ cover ลงช่องเลยคือเพลง All Day ของ Golden Child ความหมายดีมากประมาณว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันพรุ่งนี้อ่ะแต่เรามีวันนี้อ่ะเราก็ทําให้มันดีที่สุดอ่ะเพราะว่ามันมีเนื้อเพลงอันหนึ่งบอกว่าดวงอาทิตย์ยามเช้าของพรุ่งนี้จะสวยได้เท่าของพระจันทร์ของคืนนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจะเอาลงวันที่4ด้วยแหละให้เป็นวันเกิดแจฮอนไปเลยเออมาต่อกันมันเกือบก็นี่แหละอันนี้คือฉากที่แดยอนโดนยิงตายแล้วคนมาช่วยคือวายก็คือแบบคนต่อไปจ้าที่จะเข้ากรมเกิด1995ไงคือแบบนั่นแหละเอ็มวีนี้แม่งควรได้รางวัลอะไรสักอย่างของปีเนี้ยสักทีเหอะแบบคือมันดีมากเล่นใหญ่มากพอๆกับเบิร์นอิทเลยนะเอ็มวีแบบทุ่มทุนสร้างอ่ะ
อันนี้เป็นไซส์ว่าแบบ performance ที่นะคะอ่ะ2 เดือนถัดมาจ้าอ้าวอันนี้เป็นดิสโคกราฟีแปลว่ามันยังอัพไม่ถึงดาราลาเพราะว่า2 เดือนถัดมาก็จะเป็นSecond Full Album Repackage ชื่อดาราอันเนี้ยในวันที่5 เดือน 10ค่ะอือหืออันนี้ก็คือดิสโทกราฟีที่ว่าอัลบั้มอะไรออกปีไหนใช่อันนี้คือล่าสุดพี่สั่งแล้วนะแต่ว่าอัลบั้มมันยังกำลังเดินทางมาประเทศไทยอยู่ในเรือกำลังล่องลอยมาอยู่อันนี้คือจบแล้วใช่ปะจบยังวะอันนี้ก็คือรายการวาไรตี้โชว์ที่เขาไปออกเยอะแยะมากมายตามดูได้ไม่หมดก็ไปดูจบปะอ่ะอันนี้คือจบของเขาแล้วแล้วนี่เขาสรุปจบดีมากนะว่าอันนี้ก็คือแบบเหตุผลต่างๆนานาที่ทำไมเธอควรมาอยู่ด้อมนี้หนึ่งก็ They will never hurt your ear ใช่แบบเดี๋ยวนะไปอ่านกันเราเห็นตัวอักษรไหมหรือมันไม่ชัดนี่ชอบข้อ7เขาเขียนว่า Golden Child is the group that will tell you don't worry about music show wins or award we make this brand new music for you to listen and enjoy ก็คือแบบคือถึงจะเพลงดีแค่ไหนอะก่อนหน้านั้นอะแบบถ้าจะไม่ได้รางวัลหรืออะไรแต่แบบเขาก็จะแบบทำเพลงนี้ให้แฟนคลับฟังแล้วแบบไม่รู้ว่าคือเราก็จะอยู่ในรอบนี้อย่างมีความสุขใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบไม่รู้อยู่ในไหนตลอดเนี่ยคือมันเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอันนี้ไงใช่ไหม Let's walk together in golden path slowly but surely โอเค4 years with golden child นั่นแหละก็คือจริงๆพี่แพลนแล้วนะว่าปีหน้าจะทำคอนเสิร์ตครบรอบ5 ปีหาสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่พี่ต้องหาแบบทุนก่อนเพราะว่าต้องจ้างนักดนตรีใช่ไหมคือบางคนอาจจะแบบมาเล่นฟรีให้ได้แต่แบบบางคนมันแบบมันก็ต้องจ้างป่ะเพราะมันเป็นวิชาชีพนักดนตรีอะไรเงี้ยกำลังเก็บเงินอยู่เพราะว่าจริงๆตอนนี้อาชีพหลักของพี่แม่งคือเป็น Golden Net คือไม่ได้มีรายรับมีแต่รายจ่ายแต่ว่า ก็คือมันเป็นคือในหลายๆเพลงของพี่จะเอ็นสไลด์แล้วนะก็คือมันจะอันนี้ก็เปิดหน้าได้ก็ได้นะถ้าอยากเปิดก็คือในหลายๆเพลงเลยของ Golden Child ที่เนื้อหาจะเป็นพูดถึงตัวศิลปินกับ Golden Age อย่างเพลง I Know ในเพลงในอัลบั้มเนี้ยเฮ้ยแล้ว MV มันดีมากมันเป็นแบบทุกคนในชุดขาวหมดแล้วคือแบบวิชวลล้วนก็คือ I Know นี่คือแบบรู้ว่าหนทางเนี้ยมันลำบากแต่ว่าโชคดีที่ได้พบเจอกับคุณก็คือแฟนคลับอะคุณที่ล้ำค่าคือแบบโอ้โหคือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสเต็ปบายสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปด้วยกันจะไม่ปล่อยเหมือนกันฟังทีไรก็ร้องกันอ่ะคือแบบมันจะมีคำแบบคือถ้าดูซีรีส์เกาหลีบ่อยหรือแบบฟังบ่อยมันจะมีซับแบบเราจะฟังออกเองแบบเคลื่อนชนาหรือแบบหรืออะไรเงี้ยคือแบบไม่เป็นไรก็คือแบบเรามีกันและกันอะไรหูแบบถ้าฟังแล้วฟังเวอร์ชั่นไทยเลยใน YouTube ไทยซับอ่ะร้องไห้นะร้องไห้ทุกทีเลยบอกจริงๆอินมากแล้วก็เพลง I know ใช่ไหมแล้วก็มีเพลง Oasis ซึ่งอยู่ในอัลบั้มล่าสุดดารารีแพ็กเกจอะที่แท็กอะเขาแต่งทั้งเพลงแต่งเนื้อร้องเลยแต่แต่งให้ Golden Child กันเองว่าเฮ้ยถ้าเหนื่อยบ้างก็พักก็ได้ไม่เป็นไรแบบแต่งให้ Golden Child ว่าทุกคนเป็น Oasis ของกันและกันอะไรเงี้ยแบบดีมากแล้วก็มีเพลงอะไรอีกอะหลายเพลงเลยที่แบบแต่งให้ Golden Age หรือแบบความหมายมันดีอะเออจบแค่นี้คือก็คือสรุปว่ารางวัลล่าสุดที่ Golden Child ได้ก็คือรางวัล Best Choice Award ที่รายกับที่งาน AAA 2021อะหรือว่า Asian Artist Award คือแบบเหมือนเมื่อ2 ปีที่แล้วโกลเด้นชายก็ได้รับเชิญไปงานนี้หรืองานไหนสักอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้รางวัลไงแล้วแดยอนก็บอกว่าความฝันของพวกเราก็คือการได้รับรางวัลนี่แหละแล้วคือแบบความฝันเป็นจริงนึกออกปะเมื่อวานอ่ะคือเมื่อวานพี่นั่งดูไลฟ์อยู่ที่สถาบันอ่ะ
แล้วมันดึกแล้วประมาณ5-6 โมงมันเริ่มเลยกับพี่แบบแต่งานนั้นมันถึง3 ทุ่มไงตอนแรกพี่ก็จะแบบเฮ้ยฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าโกลเด้นชายจะได้รางวัลจะไม่กลับบ้านแต่แบบไม่ได้อะคือแบบมันไกลบ้านต้องรีบกลับบ้านอยู่อ่อนนุชอะไรเงี้ยแต่แบบโอเคค่ะอันนี้ก็คือตั้งแต่เดบิวต์อัลบั้มแรกอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆคร่าวไหมไม่คร่าวนะเราว่าก็ลงดีเทลตั้งแต่อัลบั้มแรก2027พูดผิดอ่ะ2017จนถึงไม่ใช่อัลบั้มล่าสุดมันยังไม่มานี่จนถึง second full แล้วจนถึงเมื่อวานละกันเออแต่เราพูดถึงโอลิมปิกนี่ช่างมันเถอะก็คือนี่แหละค่ะนี่คือแบบเส้นทางของโกลเด้นชายที่แบบกว่าจะมีวันนี้วันที่ได้รับรางวัล Best Choice Award จากในแคตตากรีแบบซิงเกอร์เลยนะแบบนั่นแหละคือแบบในที่สุดก็มีวันนี้อะคือแบบวันที่พวกเขาเดินกันมาแบบค่อยๆเดินทีละสเต็ปสเต็ปอย่างช้าๆแบบ3 ปีแรกไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยไปออกรายการเรียลลิตี้ก็โดนคัดออกวงแรกแล้วก็ยังมี1 ปีที่แบบไม่มีผลงานเลยที่แบบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนะคือแบบในที่สุดเขาก็ได้รางวัลใหญ่แล้วอะคือแบบเนี่ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยพี่จะเอาลงช่องวันนี้เลยมันมีอะไรให้อัปเดตอีกไหมแต่วันเนี้ยมันจําเป็นต้องเอาคลิปนี้ลงเพราะว่าพี่จะอัปเดตล่าสุดถึงรางวัลล่าสุดที่โกลเด้นชายได้โอเคครับเดี๋ยวพี่เอ็นเรคคอร์ดก่อนแต่เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะก็ประมาณนี้นะคะโกลเด้นเน็ตถ้ามันยาวไปหรืออะไรก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวถ้าข้อมูลผิดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละก็ยังไงอะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่แบบเพิ่งเข้าด้อมนะคะต่อเรคคอร์ดก่อน